ปัญหาต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคณะผู้บริหารและทีมานเทศบาลโดยการนำของนายธนากรสังกะโลนายกเทศบดีเมืองสิงหนครได้เดินทางมาที่ถนนสายโปร่งเข้ที่บ้านนายวันนายวนรัตดาวงอดีตสจ.จังหวัดสงขลามาปรึกษาหาลือร่วมกับพี่น้องชาวบ้านบริเวณนั้นต้นเหตุของมีปัญหาต่างๆได้นั่งคุยกันถนนสายนี้ตามข้อเท็จจริงแล้วเป็นจุดที่สูงสุดของท้องที่อำเภอสิงหนครแต่น้ำจะท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเป็นประจำเนื่องมาจากท่อระบายน้ำเล็กและเป็นป่ามีเศษขยะมาติดค้างบริเวณท่อทำให้การระบายน้ำไหลไม่ตันคณะผู้บริหารและทีมานมาร่วมปรึกษาหารือกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเพราะท่านรู้ปัญหาดีกว่าใครถึงสาเหตุที่น้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องราษฎรบริเวณนั้นสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับได้มาตรวจดูสิ่งกีดขวางต่างๆตามที่พี่น้องประชาชนได้บอกเล่าให้ได้เห็นกับตาจริงๆแล้วนำไปแก้ไขตั้งแต่ก่อนฤดูฝนครับวันนี้วันที่14กันยายนพุทธศักราช2560ที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ดินของนายทุนไม่ได้พัฒนายังเป็นป่าและเศษขยะที่ฝนตกน้ำชักป่ามาจากตลาดหน้าเมืองบ้างมาจากโรงเรียนบัวหลวงบ้างมาติดค้างอยู่บริเวณนี้ทำให้การระบายน้ำต่างๆออกสู่ทะเลไม่ทันฉันมีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของทุกคนมีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจก้าวสู่ความหวังอันยิ่งใหญ่จะคืนความสุขใจให้ทุกคน